สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจอี้นะครับและนี่ก็คือคลิปรีแคปนะครับซีรีส์ปิ่นพักนะครับก็หลังจากที่เราก็ดูกันมาเนาะตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 16แล้วนะครับก็เพิ่งจะดูไปแล้ว EP จบไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นธรรมเนียมนิดนึงนะฮะเราก็จะมีคลิปแยกรีแคปออกมานะครับก็จะขอพูดถึงภาพรวมของซีรีส์แล้วก็พูดถึงไฟนอล EP กันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นใดเลยนะฮะจะต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับปีนกับเบกกี้ก่อนนะครับสำหรับรางวัล Y Couple of the Year นะครับในงาน First Y Entertainment Award ปี2024ด้วยนะครับทุกคนปรบมือดังๆนะสมมงสมมงจริงๆนะครับทุกคนด้วยความสามารถด้วยความที่เขาอยู่คู่กันแล้วทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มันสร้างความสุขให้คนรอบข้างแหละรางวัลนี้จึงเหมาะสมกับปีนกับเบกกี้มากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของซีรีส์กันบ้างนะครับสำหรับปิดปากเดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะต้องขอรีแคปที่ EP 16ก่อนนะทุกคนโอ้โห EP นี้คือแบบว่ามันคิดไปได้2อย่างแต่ด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนคิดบวกเหรอใช่ป่ะเราแอบคิดว่าพ่อต้องแบบพ่อต้องไม่มีอะไรอ่ะคือแป๊บแรกเลยอ่ะที่อนินไปคุยกับพ่อคือถ้าเป็นพ่อที่ใช้แต่อารมณ์อ่ะเขาจะแบบโวยวายจะกริ้วจะแบบเกลี้ยกล่อมนะใช่ป่ะแต่พ่อคนเนี้ยคือเขารับฟังอ่ะเขารับฟังแล้วเขานิ่งอ่ะด้วยความที่เขาเป็นมียศถาขนาดนั้นด้วยเนาะเขาก็แบบฟังแล้วเขาก็แบบนิ่งแล้วเขาก็คือเขาก็ยังไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวว่าเขาแค่แบบเหมือนเขาอยากจะได้ความคิดเห็นของอนินมาเพื่อแบบไตรตรองของเขาแล้วเขาก็แบบเก็บตัวเงียบอาจจะใช้ความคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆคือคนรอบข้างเนี่ยคือมันร้อนใจไปหมดแล้วป่ะแล้วไงว่าพ่อจะต้องไม่โอเคแน่เลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รวมไปถึงแบบตัวของปิ่นด้วยที่แบบฉันจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะตอนนั้นน่ะคือแอบกลัวเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆตัวของพ่อเขาก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรนะว่าจะให้เธอออกไปจากวังหรือจะอะไรจะไม่ยอมรับนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเดี๋ยวคนนี้ก็เข้าไปวุ่นวายละทั้งพี่ชายยายทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเนี่ยพอปิ่นเข้าไปเนี่ยเราก็เหมือนใช้คำพูดบางคำอ่ะเราก็เข้าใจเสด็จนะว่าก็หมายความอย่างนั้นจริงๆหมายความว่าแอบเหมือนจะว่าเสด็จหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบเหมือนจะกริ้วแล้วก็ด้วยบทนี่แหละเขาทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะต้องเขาจะต้องกิ้วเขาจะต้องโกรธอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แกงเราอีกหม้อหนึ่งแกงหม้อหนึ่งคือเป็นหม้อสั่งลาที่เป็นหม้อแบบหม้อใหญ่มากคือเล่นใหญ่มากคือแบบว่าอ่ะทำไปมากกิ้วหนักแล้วก็ให้แบบไปเก็บเสื้อผ้าของหญิงปิ่นไปเลยแล้วก็จะพาหญิงปิ่นออกจากวังไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาโป่งอาปาดทั้งเปียทั้งปีกคือแบบโอ้โหฟูมฟายจะแบบเกลียดมากเลยเชื่อป่ะสี่เดียพอมารู้ความจริงอ่ะคือแบบอ่ะกับถ้าติดกับเปียฉันยังโอเคนะฉันจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้แต่อาปาดเล่นด้วยนี่ไงและเล่นใหญ่มากเนาะแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่แบบอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนแบบแอบคิดบวกกันหรือบอกเอ๊ะมันแปลกๆว่ะหรือว่าเขาจะพาไปพอแบบมาทิ้งช่วงก่อนที่แบบผูกตาไปแล้วอ่ะคิดว่าแอบคิดละแอบคิดในใจว่าหรือว่าจะพามาตำหนักสนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆด้วยมาพามาที่ตำหนักสนแล้วคือจัดเรือนหอไว้เรียบร้อยเลยนะทุกคนลืมบอกไปก่อนหน้านี้คือชอบอีกอันหนึ่งคือชอบฉากที่แบบแม่เนาะเอาเครื่องประดับมาให้อาปัดแล้วก็ฝากให้หญิงปิ่นด้วยก็คือเหมือนกับว่าแม่ก็มาให้เป็นแบบสู่ขออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบรับขวัญรับอะไรอย่างเงี้ยแหละรับไหว้ขอรับไหว้เลยประมาณนี้อันนั้นก็ชอบกลับมาที่เราพอมาถึงตำหนักสนแล้วทุกอย่างคือจัดพร็อพเตรียมเรียบร้อยเป็นเรือนหอเรียบร้อยก็อาจได้รู้ความจริงว่าหลังจากที่หญิงปิ่นไปคุยกับเสด็จปุ๊บแล้วก็แยกกับอนินไปแล้วอนินก็ไปคุยกับท่านพ่ออนินเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากนะวิธีการใช้คำพูดของอนินอ่ะคือมันเป็นไปในทางที่บวกหมดเลยนะเหมาะจะไปเป็นทูตว่าแต่หรือว่าแล้วก็อ่ะก็ได้คุยเสร็จสรุปแล้วก็คุยกันตกลงกันได้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ตัดภาพมาที่อัปปัดก็มาสู่ขอเอ้ยตัดภาพมาที่พ่อไปคุยกับแม่ก่อนแล้วแม่ก็แบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอ่ะเป็นกังวลหมดแล้วก็เสด็จก็แบบก็จะให้ไปอยู่ด้วยกันเลยสมมุติถ้าตัวปิ่นหญิงปิ่นเป็นปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดภาพมาอาปัดทุกคนมาสู่ขอเอาสินสอดมาให้อาปัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนไหนวะก่อนหรือหลังที่ก่อนหรือหลังที่ปิ่นจะโดนเอาตัวออกจากตำหนักบัวคือถ้าแบบถ้าก่อนนี่คืออาปัดเล่นใหญ่มากเลยนะเราก็เป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนมันเป็นเหตุการณ์เป็นพอที่เราคาดไม่ถึงนะว่าอาปัดจะไปทำแบบนี้เด็กคือดีอ่ะเออนะแล้วก็อ่ะมันก็แฮปปี้แหละมันก็แฮปปี้เอนดิ้งทุกๆฝ่ายนะก็จริงๆแล้วอ่ะตัวพ่อเขาอ่ะตัวเสด็จเองอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบอะไรหรอกเขาไม่ได้แบบไม่เห็นด้วยในเรื่องที่แบบว่าหญิงปิ่นจะไปรักกับอดีนจะไปรักกับหญิงปิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็กลัวเรื่องของการแบบเรื่องของทางสังคมอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกด้วยว่าเสด็จอ่ะเขาก็พยายามหาคนที่คู่ควรกับอดีนแล้วแต่ก็ไม่มีใครที่เหมาะสมกับอดีนเลยแต่เวลาที่เขามองอดีนอยู่กับหญิงปิ่นแล้วเขาแบบมันดูแบบลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเออดีชอบบทมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าดูซีรีส์เนี่ยจะพูดบอกว่าชอบบทไปไม่รู้แล้วกี่รอบแต่บทมันดีจริงๆนะทุกคนแล้วก็อ่ะก็เข้าหอกันไปเรียบร้อยก็ด้วยเวลาผ่านไปนะเวลาผ่านไปก็อดินก็ไปเป็นครูนะแล้วก็หญิงปิ่นก็เป็นอยู่บ้านแหละทำแปลหนังสืออยู่ที่บ้านแล้วก็คอยดูแลหญิงปิ่นเนาะนะครับก็ยังไม่ถึงตรงนั้นฉันเลยซีนมันเกิดอันนี้คือดีมากซีนมันเกิดก็คือเขาก็รวบรวมสิ่งที่แบบอ่ะเราก็แบบแอบคาดหวังนะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องนี้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดจริงๆก็คือเป็นการวันเกิดเนาะแล้วก็อดีตก็เปิดของขวัญแล้วก็หญิงปิ่นก็เอาแหวนที่สมพระเกียรติมาให้อะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือดีมากเลยอะที่เขาแบบไม่ได้ทิ้งตรงนี้ไปอะเออแล้วมันก็เป็นของขวัญที่มันมีค่าอะแล้วก็มันเป็นสัญญาที่เขาให้กันไว้อะไรเงี้ยแล้วก็พ่อก็บอกว่าอาจจะเป็นสักขีพยานให้แล้วก็อาปัดก็ทำเค้กมาให้แล้วก็มีการตัดเค้กซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเค้กวันเกิดหรือเปล่าเหมือนจะเป็นเค้กแต่งงานแล้วแต่ใดๆคือหญิงปิ่นเอามือมาวางไว้บนมือตอนถือมีดตัดเค้กใช่ไหมอนินไอ้ปิ่นเอามือมาวางไว้บนมืออนินก็หมายความว่าเธอต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของหญิงปิ่นนะจ๊ะเนาะก็เนี่ยเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่แบบว่าเออเราดีใจที่เขาทำออกมายาวๆเนี่ยเขาจะได้แบบเล่าเรื่องราวต่างๆได้แบบท้วนถี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็มีความสุขกันไปเนาะนะครับจนระยะเวลาล่วงเลยผ่านมาก็พี่ชายใหญ่ก็ได้หลานก็มีลูกแล้วก็อยากได้ลูกสาวซึ่งเหมือนกับอลินก็ได้ดังตามนั้นเลยชื่อน้องอลินลดาใช่ป่ะนะครับซึ่งก็อาจจะไปติดอยู่กับอลินอยู่กับด้วยวัยนี่แหละก็เลยน่าจะแบบไปชอบคุกคีอยู่กับหญิงปิ่นกับอลินอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนครอบครัวคือทุกอย่างมันแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยทุกคนเขาก็ได้เล่าเรื่องให้เราแบบทุกอย่างเนาะนะคะขาดอยู่อย่างหนึ่งเขาไม่เล่าเรื่องพี่ชายรองเขาไม่ได้เล่าว่าตกลงได้แต่งงานหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราไม่เห็นเขาอยู่กับเขาไม่เห็นอยู่กับคู่มั่นเขาเลย จนเวลาล่วงเลยแล้วเราก็เลยอะแต่เราก็เนี่ยภาพรวมทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยทุกคนดี สมกับการรอคอยนะครับสำหรับปินพับเนาะนะครับก็ใดๆเลยคือต้องขอชื่นชมเนาะทีมโปรดักชันของเรื่องนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกหน่วยทุกฝ่ายเลยอะที่เขาแบบทำให้ซีเรื่องนี้มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยแบบที่เขาตั้งใจอยากจะให้มันเป็นอะที่เป็นซีรีส์
เรื่องนึงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่แบบว่าที่เป็นความรักที่แบบมันมั่นคงมากๆอ่ะเนาะแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยออกมาได้อย่างดีงามเลยเราคนดูอย่างเราเนาะพอเราเห็นเขาทำออกมาทำถึงอย่างเงี้ยเรารู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะภูมิใจเหมือนกันที่สิ่งต่างๆที่แบบมันเป็นความเป็นไทยของเรามันได้ส่งต่อไปแบบทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าพวกอย่างโปรเจกต์นี้เขาก็จะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมใช่ป่ะซึ่งเราคิดว่ามันประสบความสำเร็จมากๆเลยสำหรับวัตถุประสงค์ที่เขาอยากจะให้มันเป็นเนาะเพราะว่ามันไม่อยากจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยอะเพราะว่ามันโอ้โหมันโคตรจะพาวเวอร์เลยอะถึงบอกใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นชุดสถานที่โลเคชั่นภาพแสงสีอาหารอุปกรณ์ต่างๆที่แบบอยากจะนำเสนอความเป็นไทยอะคือมันออกมาให้เราเห็นได้แบบสวยงามมากเลยทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือทีมนักแสดงนะครับทุกคนที่แบบจะบอกว่าเรื่องมีแคสดีมากๆเลยทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ถ่ายทอดตัวละครที่ตัวเองรับผิดชอบออกมาได้อย่างดีงามมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะบทไหนก็เถอะน้องวิกเตอร์เนาะที่เป็นรับบทเกื้อเกียรติเนาะนะครับคุณแอนอริชาที่เป็นเสด็จแม่เนาะเป็นท่านแม่เป็นแม่ของอดินอ่ะคุณเอมอภินันเนาะที่เล่นเป็นเสด็จพระองค์ชายนะครับเป็นพ่อของอดินเนาะแล้วก็แอมแปร์ที่เล่นเป็นเปียมีนั่นแหละแล้วก็รวมๆเนาะแล้วก็แดนนี่ด้วยแดนนี่ที่เล่นเป็นพี่ชายคุณชื่ออานนท์ใช่ไหมชื่ออานนท์เนาะนะครับเราก็เพิ่งเคยเห็นน้องเล่นเรื่องนี้ครั้งแรกเนาะละมุนมากเลยอะแดนนี่อะแล้วเป็นได้เป็นพี่ชายที่แบบว่าอบอุ่นมากๆอะด้วยโทนเสียงด้วยหน้าตาอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพี่ชายและด้วยความหน้าตาเขาละหมายคล้ายกันทั้งหมดแหละทั้งชายใหญ่ชายรองแล้วก็อนินอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงพ่อกับแม่เขาด้วยคือส่วนผสมทั้งหมดอะมันลงตัวว่าเชื่อว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลูกน้ำเนาะที่เล่นเป็นปริกอันเนี้ยคือขอชื่นชมเลยนะด้วยความที่เราเคยเจอน้องอ่ะเอ้ยเราเคยดูผลงานน้องเนาะมาเรื่องแรกคือลางสังหรณ์ที่เราได้ดูน้องเนาะนะครับก็ไม่คิดว่าตอนแรกอ่ะที่น้องอ่ะมารับบทเนี้ยเราก็เหมือนไม่เคยเห็นคนนี้เลยแต่ดูมาอ๋อคนที่เล่นลางสังหรณ์นี่หว่าเลยจ้ะแล้วเขารับผิดชอบตัวละครปริกได้แบบเก่งมากเลยนะทุกคนด้วยปิกเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่เรารักมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเขาสร้างสีสันสร้างเสียงวอร์ให้กับเราซึ่งตัวละครแบบเนี้ยเวลาที่เขามีดราม่าหรือถ้าเขาแบบเศร้าโศกเสียใจอ่ะมันจะแบบสะเทือนใจเราที่บอกใช่ป่ะเพราะว่าเราเคยเห็นเขาเป็นคนที่แบบมีความสุขสดใสอะไรเงี้ยเวลาที่เขาแบบร้องไห้เขาเสียใจอะไรเงี้ยมันจะดึงน้ำตาของคนดูอย่างเราอ่ะออกมาเว้ยแล้วน้องก็ทำออกมาได้แบบดีมากอ่ะคือคอมเมดี้ก็คอมเมดี้สุดแล้วดราม่าคือดราม่าสุดเลยเก่งมากนะครับเก่งมากแล้วอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เนาะก็คือคุณชามเนาะที่มารับบทอาปักเนาะเขาก็แบบเป็นคนมีปมรับบทเป็นผู้หญิงที่แบบเคยมีปมอดีตที่คล้ายคลึงกับหลานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะต้องเก็บอะไรทุกอย่างไว้ข้างในแล้วก็เขาก็ถ่ายทอดตัวละครละปัดออกมาได้แบบดีมากเลยแล้วก็สวยมากด้วยสวยมากด้วยทุกคนเนาะแล้วที่ต้องชมคือฟีนกับเบกกี้ทุกคนต้องบอกเลยอ่ะมันยากมากเลยนะพูดถึงเบกกี้ก่อนเดี๋ยวบอกว่ามันยากมากสำหรับเบกกี้เรื่องเนี้ยเพราะว่านั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้แหละแล้วเราก็น่าจะพูดไปหลายรอบแล้วเราก็ต้องพูดอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคลิปสุดท้ายของเรื่องนี้เนาะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นการพีเป็นพีเรียดเนาะแล้วน้องการคำพูดคำจาของในละครในซีรีส์มันก็จะไม่เหมือนที่เราพูดกันปัจจุบันอะไรเงี้ยและตัวน้องเองอ่ะก็เป็นเด็กยุคเนี้ยแล้วก็น้องเป็นแบบลูกครึ่งอะไรเงี้ยคือไม่คงไม่ได้พูดคำเหล่านี้มาก่อนแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วต้องประจำเป็นแบบไปแดร์ล็อกยาวๆอะไรเงี้ยแต่น้องทำออกมาได้แบบดีงามมากๆเลยน้องทำตัวละครอานินออกมาได้แบบ
น่ารักสดใสแข็งแกร่งฉลาดจริงๆเออเก่งมากแล้วก็คือดราม่าก็โอ้โหสุดดราม่าสุดจริงเนาะนะครับแล้วก็ตัวละครของฟรีนเนาะหญิงติ่นอันนี้คือค่อนข้างหนักเลยค่อนข้างหนักเราคิดว่ามีบทไหนมีวันไหนที่น้องไปกองแล้วน้องไม่ต้องร้องไห้ไหมมีไหมอ่ะเพราะเวลาเราสังเกตอ่ะเหมือนตาน้องจะบวมตลอดเวลาถึงแม้จะเมคอัพยังไงเหมือนตาน้องอ่ะบวมตลอดเวลาก็เลยคิดว่ามีคิวไหนที่น้องไปกองแล้วน้องไม่ร้องไห้หรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงคิวแรกๆที่แบบยังอยู่ในวัยเด็กกันอยู่อะไรอย่างนี้ไหมน่าจะเป็นช่วงนั้นเออน้องเก่งจังเก่งจังเนาะเออสามารถแบบถ่ายทอดตัวละครทั้งตัวของอนินแล้วก็ทั้งตัวของปิ่นออกมาได้แบบดีเยี่ยมเลยแต่ด้วยเคมีเขาเนี่ยมันทำให้สองคนเนี้ยส่งพลังแห่งความรักมาถึงคนดูอย่างเราเห็นว่าเขารักกันจริงไม่ว่าจะบทคิสซีนบทเลิฟซีนอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมันดูไม่ฝืนมันดูไม่จะบอกว่ามันดูไม่ใช่การแสดงแต่มันก็เป็นการแสดงแต่มันแสดงออกมาได้แบบเป็นอย่างธรรมชาติอะทุกคนเข้าใจใช่ปะมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยมันดูเหมือนว่าอะคนสองคนนี้เขาแบบโอ้โหรักกันมากเลยเนาะด้วยสายตาแววตาน้ำเสียงที่เขาใช้คำพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวฟีนเองอะคือเขาเป็นคนที่แบบตาดูเศร้าๆอยู่แล้วพอเขามารับบทเรื่องเนี้ยโอ้โหโคตรจะเหมาะเลยอะเก่งมากเหมาะสมกับรางวัลที่ได้รับไปอย่างที่สุดเออและอีกอย่างนึงที่จะต้องแบบชื่นชมเลยนะครับก็ต้องชื่นชมบทประพันธ์ของนิยายเรื่องนี้เนาะก็อย่างที่บอกว่าเคยบอกอาจจะบอกหลายๆคนไปแล้วว่าส่วนตัวเป็นคนที่ดูซีรีส์คือไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนนะครับค่อนข้างจะบอกว่าโอ้โหทึ่งกับบทประพันธ์นิยายเรื่องนี้มากๆเลยนะครับด้วยการที่เขาทำให้ซีรีส์พีเรียดย้อนยุคเนี่ยทำให้ความรักของBLGL เนี่ยมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นได้อะโดยที่แบบมัน make sense ทุกอย่างเลยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ทิ้งปมใดๆไว้เลยนะครับแล้วก็คนที่นำมาทำเป็นบทซีรีส์ก็คือทำออกมาได้แบบว่าดีงามมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคือแบบว่าอยากจะตบมือให้ทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับทุกคนอาจจะตบมือเก่งไปหน่อยแต่อยากตบให้จริงๆนะครับเพราะว่าอ่ะก็ต้องขอบคุณนะครับทีมIdol Factory Official นะครับที่ทำซีรีส์ดีๆแบบนี้มาให้เราได้ดูนะครับขอบคุณคุณฟิลกิติศักดิ์นะครับที่เป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้เนาะขอบคุณนักแสดงทุกคนนะครับขอบคุณคนเขียนบททีมกล้องทีมกับข้าวทีมคอสตูมทีมโลเคชั่นทุกทีมเลยนะครับที่ตั้งใจทำงานกันมาให้เราได้แบบดูซีรีส์ดีๆแล้วก็มีความสุขแบบนี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณแล้วเดี๋ยวจะติดตามผลงานนะครับของทางฟีนกับเบกกี้ต่อไปรวมถึงผลงานของ Iron Factory ในเรื่องต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะรับชมปิ่นพักนะครับตอนนี้ก็เขาก็อัปเดตครบทั้ง16 EP แล้วนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ Idol Factory Official นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจากกันก็เหมือนเดิมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับ Keep Listening คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ